ไอ้เหี้ยเฮ้ยใครจะไปแจ้งขอเสียงหน่อยใครจะไปแจ้งขอเสียงหน่อยบ้าไปน้องไอ้เหี้ยใครจะไปแจ้งขอเสียงหน่อยเว้ยไอ้เหี้ยของจริงเลยของจริงเลยของจริงเลยไปเนิร์ดยูเอฟไอ้เหี้ยสตีนสตีนเฮ้ยสตีนพวกมึงสตีนจริงไฟแบบคนละเรื่องแข็งแบบแข็งจัดจัดไม่แล้วพวกมึงมีกระสุนอะไรกลางเกมปะใช่ปะไม่มีพี่ผู้ยัดแม่งเล่นไม่มีกระสุนมึงเล่นได้ขนาดนี้ผมต้องไปฟาร์มแคปอะเฮ้ยเก่งสุดยอดน้องดีมากดีมากเท่ากับว่ารอบหน้าเองจะเจอกับไอ้นี่ใช่ปะแบดพอยังเท่ากับว่าถ้าชนะแบดพอยังแชมป์เลยถูกปะใช่ครับโอ้ตีนเข้าไปแล้วข้างนึงน้องอันนี้ก็ตีนมึงแตะแตะรอไปแล้วว่าข้างนึงอะเป็นด้วยความใจอะไรก็ดีถ้ารอบจริงพวกไม่ประมาทนะเว้ยแชมป์ยังไงก็แชมป์จริงแชมป์แน่นอนแชมป์แน่นอนพักผ่อนพักผ่อนมาเออฉันพักผ่อนให้เต็มที่นะเว้ยพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็คุยกันให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลารอบจริงแข่งวันไหนนะวันไหนวันไหนวันไหนพรุ่งนี้เลยพี่พรุ่งนี้เลยใช่ป่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอดูอย่าประมาทนะเว้ยจริงขอเดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าประมาทนะเว้ยไม่งั้นเดี๋ยวมึงจะต้องเหนื่อยเพิ่มนะเว้ยถ้ามึงประมาทอ่ะพรุ่งนี้กดเอาแบบเอาให้ขาดพรุ่งนี้มึงเล่นให้มันเคลียร์เอาให้ขาดขาดไปเลยพี่แมงดูโพสต์ที่ดิโคตรปั่นไอ้สัตว์ตัวเทพฟุตบอลอะไรวะเหี้ยตัวเทพฟุตบอลนิปตอนออกไปรีแคปได้กระสุนบ้างป่ะน้องได้กล่องท้ายพอดีกล่องไอ้กล่องสุดท้ายพอดีกล่องฝังป่ะกล่องฝังอะเออแบบ4กล่องติดอะเกิดที่เดียวกับผมอะเกิดเดียวผมอะผมก็ยืนเก็บอยู่อย่างนั้นแหละก็คือได้กล่องฝังป่ะกล่อง15ป่ะเออกล่องอะไรนะพี่หรือว่ากล่องตอนแต้มเท่าไหร่กล่องตอนแต้มตอนพี่ก็ลาเก็บ15ใช่ป่ะเออใช่ใช่ใช่ไม่ใช่พี่ว่าวันนี้พวกเองอ่ะพักผ่อนเลยแล้วก็ดูแบดพอยังเล่นอ่ะดูวิธีการเล่นเขาไว้อ่ะแล้วก็ถึงเวลาพรุ่งนี้เองก็เตรียมตัวเจอเขาแล้วก็เล่นให้มันแบบว่าเล่นเอาแบบว่าถ้าไม่อยากเหนื่อยอ่ะก็เล่นให้มันแบบว่าอย่าประมาทอ่ะพี่ว่าดีที่สุดเพราะว่าพอครึ่งเกมแรกอ่ะเหมือนพอพวกเองกดดันกันมากๆกดดันจนเกินไปอ่ะพวกเองเล่นกันไม่เป็นตัวเองเว้ยแต่พอช่วงหลังพอมึงเริ่มปลดล็อกได้เห็นปะพอมึงเริ่มแบบคลายความกดดันได้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นอ่ะโมเมนตัมมันก็เข้าทางพวกมึงไงแล้วด้วยความที่ว่าสกิลเพย์พวกมดูเดี๋ยวขนาดว่ามึงทำให้เห็นแล้วว่าไม่มาปืนมึงไม่มีกระสุนอ่ะมึงเล่นเหมือนมึงไม่ต้องใช้ปืนก็ได้อ่ะมึงดูพวกมึงเล่นกันดิเชี่ยปืนมือเปล่าอ่ะมึงเล่นกันได้อ่ะมึงไฟเขาจนแบบว่าเขาไฟกี่รอบก็แพ้มึงอ่ะเจ็ดแม่งฟังไปเยอะแล้วงั้นแม่งจริงนะเว้ยแม่งดับไม่ต้องเอาปืนไม่ต้องใช้ปืนไม่ได้มันต้องมีไว้มันต้องมีแต่หมายถึงว่าคือแต่หมายถึงว่ามันคุยกันดีไงมันเล่นกันดีคุยกันดีเข้าใจไหมมันหมายว่ามันชดเชยในส่วนที่ปืนไม่มีกระสุนได้ไงแต่เกมแรกตอนแรกมึงเห็นไหมล่ะพอไม่ปืนไม่มีกระสุนมึงเล่นกันคนละภาพเลยกดดันตัวเองกันด้วยพี่เกมแรกอ่ะใช่บอกว่ามึงกดดันตัวเองเกินไปงั้นเลยบอกว่ารอบชิงอ่ะมึงอย่ากดดันเยอะแค่มึงอย่าประมาทก็พอคอมแบ็คเว้ยสวยอย่าลืมนะถ้ามึงแชมป์อ่ะมันมีอัดฉีดนะเว้ยมีอัดฉีดให้มอสได้เวลาอันนี้บอกพวกมึงก่อนนะว่ามีอัดฉีดให้นะอันนี้คอนเฟิร์มให้ก่อนเลยเดี๋ยวเขามีอัดฉีด90ไปพี่ไพ40ไป90ไปไพ่ไพ่ต้องได้คอมใหม่ไพ่ที่ผ่านต้องได้คอมใหม่มีเงินอัดฉีดให้นะบอกก่อนอันนี้ไปจัดการเองให้เงินไปแล้วก็ไปจัดการกันเองแต่เดี๋ยวมีเงินอัดฉีดให้แล้วก็เล่นให้มันเต็มที่แล้วกันรอบชิงพรุ่งนี้วันนี้พักผ่อนน้องๆสุดยอดเดี๋ยวได้คอมใหม่ยอดเก่งมากพาไปเลี้ยงหลีกแล้วเหรอครับพี่แบงค์สวยไม่สวยเหี้ยอะไรโดนพูดเหี้ยอะไรสวยเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรคือสวยผมไม่เป็นไรน้องสู้ทำดีละพรุ่งนี้เอามันคืนด้วยไอ้ไหนไอ้โบสมันบอกว่ามีอะไรจะบอกไอ้โดมันบอกเห็นบอกไอ้โดมันไอ้โดมไม่ตั้งใจเลยเนี่ยทำเหี้ยแล้วก็ไม่รู้เอ้าเอ้าพี่ว่าคิตาโน่ผมนะพี่โบสเออไม่ไปยืนต่อยธงทำไมอันนี้พวกพี่ติดใจยืนต่อยธงทำไมไอ้ตอนที่แบบไปยืนต่อยธงไอ้ธงบีอะธงบีอะไอ้แมปเนี้ยไปยืนต่อยธงทำไมตอนไหนวะพี่ตอนที่มึงกำลังต่อยเก็บโชว์โดนไม้ตีหัวไหนวะอะไรมึงต่อยแล้วโกงไหลธงบีอะเหี้ยธงบีอะเกมไหนเกมเนี้ยแหละแบบนี้แหละแบบนี้แหละเกมแรกเรื่องของย้อนดูก่อนโดนแม่โดนมาเคี้ยไปปั๊มยาหลุดไอ้พี่นี่ก่อนอ่ะอ๋อไอ้ที่ผมทงท้ายใช่ไหมพี่ใช่ไม่ก็เก็บแล้วไม่เก็บฝั่งนั้นแล้วพอปืนยิงพอดีแล้วก็โดนมาเทคีใช่ไม่ได้ไอโดไม่ดีวันนี้ทุกคนดูหมดยกไอโดผมพี่ไรก็มาเทมาชี้ผมก็ปืนแล้วทำไมโคไม่เก่งคอเก็บคอแต่ปัญหาคือมึงปั๊มยาหลบเขาแต่มึงโดนเขาฟันคืออะไรมึงไปฝึกมาใหม่เลยนะตอนไหนวะพี่โอ้ไปดูเลยตรงท้ายอ่ะเก็บไอ้ที่โดนเนมิชิป่ะใช่ป่ะเอออ้าวก็ผมปั๊มยาเก็บสูตรไงไม่ใช่ปั๊มยาเก็บสูตรตอนแหลตัวยืนอยู่เลยครับไม่มีเก็บสูตรครับตัวยืนเลยครับไม่มีกดยาด้วยครับเก
ี่นาทีพี่กี่นาทีกี่นาทีผมย้อนดูก่อนแต่ก่อนที่มึงจะโดนมาเชฟันหัวทงบีอ่ะทงบีเลยทงบีเลยก็ด่าชมตำควยเลยวะไม่ก็ทุกคนดีหมดจะเวโดคนเดียวไงอ๋อมันอ๋อตอนที่มันครูดาวอยู่ใช่ป่ะพี่ตอนแรกอ่ะเออไอ้นั่นโง่อ้าวจบเลยเออนี่จบก็มันครูดาวพี่ก็เห็นเขาเห็นเขาบอกเก็บผมก็เลยวิ่งไปเก็บอ่ะไม่กลัวละสู้ๆพวกนี้น้องว่ากันครับสู้ๆเย็ดมึงเอาตัวมานี่ดิเฮียกระโปงเย็ดแม่มาเดี๋ยวมาห้าวน่ะมาห้าวห้าวมานี่มาเย็ดเห็นรอสาวแม่งเลยขอดูเพื่อนกูแดกแม่หมดเลยเออแชร์ให้ดูใน Discord แล้วกันนะจ๊ะผมไม่พูดไพ่นะครับผมจะไม่บอกไพ่กันนะไม่บอกไพ่ครับไม่บอกไพ่กันไม่บอกไพ่กันไม่ต้องกูไม่เปิดมึงก็ปิดของมึงไปกูเย็ดแม่กลัวดิอ๋อคือจะดูของกูด้วยเออดู2คนไงจะดูฟิลว่าเฮ้ยเหลี่ยมนี่จะใครจะแดกกันนะวะไหนดูไว้เหรอแต่แรกก็จะหวดพับจีให้หน่อยตบเด็กก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยไอ้ก็เอาอันนี้ป๊อกเกอร์ก่อนแล้วค่อยพับจีโอเคป่ะเล่นด้วยได้ดูนะเย็นนอกกูไปไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่เดี๋ยวผมสตรีมด้วยเด็กก็ได้เห็นแบบดูด้วยว่าใครชัยชนะไม่อยากกินเงินมึงเลยไอ้เหี้ยกลัวตอนที่กูชนะครับจีจะไม่มีตังค์ไอ้นะก็ดูขอเลยเอางี้เดี๋ยวผมขอเรียกบัญชีน้องๆสัก1คนผมจะเปิดโดเนทในช่องให้แล้วถึงเวลาโดเนททั้งหมดอ่ะเข้าบัญชีน้องให้น้องไปแบ่งกันเองเห็นมั้ยเห็นมั้ยผมจะเปิดโดเนทให้เห็นป่ะเปิดโดเนทให้เอาบัญชีน้องมาสักคนที่คนดูโดเนทไปถือว่าซัพพอร์ตน้องๆหมดเลยเป็นบัญชีของน้องให้น้องไปแบ่งกันเองเห็นป่ะหาตามมันนะเดี๋ยวไปขอให้ก่อนรอบนึงสักครู่เฮ้ยเด็กๆชนะเองสวยแทนตอนนั้นน่ะพี่ขอบัญชี1คนพี่จะเปิดโดเนทแล้วถึงเวลาเข้าบัญชีของมึงแล้วมึงแบ่งกันเองเอาสักคนเอาสักคนแม่แล้วคนใครว่างอ่ะยังไม่ดิเอาสักหนึ่งคนบัญชียองอ่ะเอาบัญชีแบบว่าง0บาทเออบัญชีที่0บาทอ่ะเออแล้วเอาบัญชีของเชคก็ได้อ่ะเออคิวมีมั้ยอ่ะบัญชี0บาทมีบัญชีนะเด็กชายอ่ะแต่เป็นเด็กชายอ่ะ0บาทคิวมีไม่ใช่เหรอบัญชีเฮ้ยแต่บอกก่อนนะเรื่องใหญ่นะคือมึงอย่าทะเลาะกันเรื่องเงินมึงอยู่อ่ะเอาบัญชีผมเหรอครับผมรอใครผมรอเอาให้เอาบัญชีนั้นเป็น0บาทถึงเวลาโดเนทเข้าอ่ะมึงก็เช็คกันเองมึงเช็คได้อยู่แล้วมึงดูสเตทเมนต์ได้มีการอดออกมั้ยอะไรอย่างเงี้ยมึงเช็คกันเองเข้าใจมั้ยเดี๋ยวพี่ช่วยเช็คก็ได้เอางี้ง่ายสุดคือทะเลาะกันในเกมได้เว้ยแต่ทะเลาะกันเรื่องเงินแค่นั้นเองชูยาไว้ใจพี่แม่น้องจะเอาให้ก็ได้มีอยู่บัญชี0บาทเออเอามาบัญชีนึงมาบัญชีนึงพร้อมเพย์นะพี่เออบัญชีอะไรก็ได้เอามาสัก1บัญชีเลือกมาเทโปลิกไอ้ไพ่มึงไม่ใช่60เพิร์ทแล้วมันต้องมากกว่า60เพิร์ทนะเอาแล้วอุ้ยเจ้ไอ้ไพวันนี้มึงฝากไว้ในกายเธอบ้าจัดเลยวะพี่โบซื้อจอให้น้องได้ไหมล่ะพี่โบซื้อจอให้น้องได้ไหมกล้าฉีดได้ไงเอาให้ได้แชมป์ก็จบแล้วได้แล้วเออเมียฉีดให้ของดูไว้เมียฉีดให้อยู่แล้วเอาให้มันได้แชมป์ก็พอเอาเป็นหนึ่งบัญชีอันนี้นะเฮ้ยหรือน้องไปจะถือถ้วยแรกจะโทรมาหาผมไหมนี่เบอร์เนี้ยเฮ้ยเอาเป็นเลขบัญชีไหมพี่มันจะโทรเอาเป็นเลขบัญชีเอาเป็นเลขบัญชีมาเดี๋ยวมันโทรหาพวกมึงนะมึงโดนโทรเป็น10สายนะกูบอกก่อนนะเอาเล่นบัญชีมาเอาไปพร้อมเพลย์เอาเล่นบัญชีมาโดนโทรเดี๋ยวเขาดูแล้วใครอยากโดเนทซัพพอร์ตน้องๆโดเนทได้เลยเข้าบัญชีให้น้องให้หันแบ่งกันเองสมมติว่าแบบได้เงินมาใช่ป่ะก็สลิปที่แบบโอนเงินที่แบบว่าเขาโดเนทมาให้ก็เอาแปะไว้ในช่องเซฟไปได้โปร่งใสแบบว่าก่อนให้ไปงี้คือนี่พี่บอกให้คือมันง่ายสุดตรงที่ถ้าเองบัญชี0บาทใช่ไหมถึงเวลาเองเช็คได้ว่ามันมีการโอนออกหรือเปล่ามันสเตทเมนต์มันเช็คได้ใช่ไม่ต้องกังวลมันเช็คได้ใช่ถ้าเองบัญชี0บาทมาถึงเวลาก่อนเสร็จปุ๊บถึงเวลาแข่งจบจนปิดโดเนทอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเช็คกันว่าเฮ้ยโดเนทมันเข้าถึงวันไหนแล้วมันมีเงินออกไหมถ้ามีเงินออกก็จบแล้วมันก็ดูว่าเงินมันมีทั้งหมดเท่าไหร่ก็หาแบ่งกันไม่มีบัญชีก็บัญชีพี่ได้บัญชีพี่มีโชคบัญชีมาได้โอนตังคืนไปเออไปผมไม่มีบัญชีบอกพี่ได้เดี๋ยวพี่เอาบัญชีพี่ให้เดี๋ยวพี่แบงค์บัญชีผมไม่ใส่หัวไปซะมึงอ่ะธนาคารเลยเอา SCB จะไปเสียกับน้องพี่เนื้อจะรั่วพี่แกปวดหัวจั่นเลยวะเออแล้วอะไรแบบพอชนะปุ๊บคือแบบโล่งอ่ะเก่งมากน้องข้อมือนี่อันนี้บัญชีใครเนี่ยบัญชีผมอ่ะโอเคน้องๆตามนั้นพี่เปิดให้คนดูโดเนทแล้วเอ้ยคนดูอย่าโดเนทเลยผมแปะไว้แล้วนะครับอันนี้คือบัญชีของน้องดูไว้อีสปอร์ตนะครับโดเนทก็ได้เลยนะครับอันนี้ตามนี้เลยนะที่ผมแปะไว้ด้านล่างผมจะเปิดไว้ยันผมปิดสตรีมยันพรุ่งนี้น้องแข่งจบผมค่อยปิดเองนะผมจะเปิดไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคนะตามนั้นพวกมึงมีใครก็จะเตรียมต่อไปอีสปอร์ตอ่ะ
ไม่น่าเลยพักพักกันหมดใช่ไหมมามามาผมเพื่อนผมเพื่อนผมจะเข้าเมืองอันนี้อันนี้ซัพพอร์ตน้องๆนะครับอันนี้ให้ซัพพอร์ตน้องๆนะมาดูไปรายการซัพพอร์ตน้องๆเองนะโอเคไหมอ่ะเยเฮดเซเนมองไม่อยากทำร้ายคุณเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูเข้ามันเป็นอย่างนี้วะคือจะเฮดอัพใช่ไหมไม่ไม่ไม่เล่นหลายคนครับไม่เฮดอัพครับเล่นเฮดอัพมึงชอบข่มกูมึงดูไพ่กูได้ไม่เล่นครับเฮดอัพมีเฮดเฮิร์ตดูไพ่พี่เหรอกูดูไพ่มึงตอนไหนวะมึงอ่านไพ่กูออกกูไม่สนหรอกกูไม่เล่นตัวมึงหรอกเล่นหลายคนมึงยังงงบ้างกูสับหลอกมึงได้บ้างเฮียเล่นตัวชอบดูไพ่กูไม่ตัวมึงหรอกนี่มึงกูเข้าไม่ขึ้นอย่างงี้ไว้ก๊อปมันหมุนเนี่ยคืออะไรวะดูตีมกูเลยดิมันเป็นงี้ป่ะเพื่อนเอาเป็นว่าโอนไปเลยเดี๋ยวผมช่วยเช็คให้ไม่ต้องกังวลโอนไปเลยให้น้องๆมันหาแบ่งกัน